สำหรับคนที่รู้ภาษาอังกฤษนะครับถ้าเราไปสมัครงานในบริษัทของชาวต่างชาติเนี่ยแน่นอนครับว่าเขาจะต้องให้ค่าตอบแทนของเราในเรื่องภาษาอย่างแน่นอนก็เท่าที่ผมทราบมานะครับว่าอย่างบริษัท Western Digital นะครับที่อยู่แถวๆรังสิตนะครับเขาก็จะให้วิศวกรที่รู้ภาษาอังกฤษครับประมาณมากกว่าคนอื่นๆประมาณ 15,000 บาทนะครับโอกาสที่เราจะก้าวหน้าทางด้านการงานครับก็จะเพิ่มมากขึ้นด้วยถ้าได้เท่าอีกสูงๆเขาก็จะบวกเงินเดือนเพิ่มให้อีกด้วยอย่างที่ทราบมาพี่ก็คือได้เท่าอีก900ประมาณเนี้ยค่ะแล้วก็บวกให้อีก 2,000 ต่อเดือนที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษคือก็จริงๆมันก็หมื่นอัพก็หมื่นอัพอยู่แล้วแต่ถ้าไม่ใช้ภาษาอังกฤษก็เห็นสตาร์ทที่บางทีก็ 8,000 9,000 แม้ก็ 7,000 อย่างเงี้ยค่ะแล้วแต่งานเมื่อทำงานไปสักระยะหนึ่งผู้ที่เก่งภาษาอังกฤษกับผู้ที่ไม่เก่งภาษาที่มีทักษะอื่นๆใกล้เคียงกันจะมีรายได้โดยเฉลี่ยแตกต่างกันถึงเดือนละ 10,000 บาทขึ้นไปซึ่งเมื่อเทียบแล้วก็เท่ากับปีละ 120,000 บาทหรือเมื่อทำงานไป30ปีเหมือนคนส่วนใหญ่รายได้ก็จะต่างกันกว่า 3,600,000 บาทจำนวนเงินมากขนาดนี้เป็นความแตกต่างระหว่างการมีทรัพย์สินกับการมีหนี้สินครับ